แต่ถ้าเอาตามนี้ตัวแทนของบ้านแล้วเป็นชั้นล่างนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งอาจจะสูงสุดก็ได้ทั้งนี้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของพลังลำดับแรกคือพลังเนี่ยเข้ามาจากทางประตูหน้าพอเข้ามาเนี่ยจะต้องกระจายไปทั่วชั้นล่างก่อนแล้วถึงค่อยขึ้นชั้นบนเพราะฉะนั้นสี่อัปมงคลหรือสี่มงคลเนี่ยมันก็จะอยู่กระจายกันไปซึ่งแตกต่างกันไปในทิศทางของบ้านและขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าของประกอบกันเพราะฉะนั้นตรงนั้นอันนั้นไม่จำเป็นต้องรู้เพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราทำซะห้าหกตำแหน่งห้าหกตำแหน่งมันก็ cover แล้วหรือมันยังไงมันก็ต้องได้สักตำแหน่งหรือสองตำแหน่งครับและนี่คือเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องให้หลายเคล็ดนะถ้าคุณอยากจะทำทุกเคล็ดประสบความสำเร็จคุณต้องไปเรียนครับเรียนฟรีเรียนครับอาจารย์ฟรีครับนะติดต่อสอบถามไปว่าเอออยากจะเรียนก็ไปเรียนได้ไปหาเอกสารเพิ่มเติมก็ได้นะหรือติดต่อสอบถามไปแต่ว่าการจะรู้ให้ละเอียดเนี่ยมันต้องให้เวลานะให้เวลาไปนั่งเรียนซึ่งแต่ละวันที่อาจารย์สอนนะครับก็จะเป็นการสอนแบบชนิดสอนของจริงจากสถานที่จริงนะฮะซึ่งไม่ต้องไปจำอะไรมากนะดูไปสัก 2-3 ตัวอย่างนี่ก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรที่เป็นมงคลอะไรที่เป็นอัปมงคล